อีกแล้วกับ One Brand Tutorial นะคะสำหรับวันนี้นะคะแบรนด์ที่เมย์จะเอามาทำ How To ก็คือแบรนด์นี้เลยปั๊มซุปเปอร์มัมนะคะก็สำหรับซุปเปอร์มัมเนี่ยเป็นแบรนด์ไทยนะคะที่เขามีโปรดักต์ออกมาค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็เมย์มีอยู่ในกลุ่มเยอะมากๆแล้วก็มีหลายตัวที่ยังไม่ได้ลองแล้วก็หลายตัวที่ลองแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากเอามาทำ How To ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้จะแต่งออกมาเป็นยังไงบ้างเราจะมาเริ่มตั้งแต่เบสเมคอัพเลยนะคะก็สำหรับแบรนด์นี้นี่เมย์ยังไม่เคยลองเบสเมคอัพของเขาซึ่งเขามีอยู่อันหนึ่งก็คือตัวนี้เลยนะคะก็เป็นซูเปอร์มัมโปรเฟชชั่นอลคอนซีลเลอร์พาเลตนะคะก็เป็นพาเลตที่มีรองพื้นและคอนซีลเลอร์หลายๆสีแบบนี้เนี่ยแหละเราก็จะมาลุ้นดูกันเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยเท็กซ์เจอร์สไตล์เป็นเนื้อครีมแบบนี้ส่วนตัวเมย์ค่อนข้างจะเลี่ยงหนักมากนะเพราะว่าน่าจะหนักแล้วน่าจะเกลี่ยยากแล้วน่าจะเล่นยากนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันในคลิปนี้แล้วกันสำหรับวันนี้อุปกรณ์การแต่งหน้าต่างๆที่เป็นแปลงเมย์ก็พยายามใช้ของตัวซูเปอร์มัมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะมันจะมีหลายตัวที่เมย์ใช้เป็นประจำอยู่แล้วโดยเมย์ก็จะใช้กับแปลงเป็นเหมือนแปลง Lash Eyeshadow Brush ของเขาแบบนี้นะซึ่งส่วนตัวเมย์ว่ามันเอามาใช้เป็นเหมือนแปลงลงรองพื้นได้นะคะก็จะลากลงไปตามแนวเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะแอบคอนทัวร์ตั้งแต่สเต็ปนี้เลยเราก็จะเริ่มเอาลงพื้นลงไปก่อนตามด้วยไฮไลท์นิดนึงโดยการที่เราจะผสม2สิ่งนี้เข้าด้วยกันมันจะเวิร์คหรือไม่คอนทัวร์เมย์ใช้สีนี้แล้วกันเพราะว่า3สีนี้เข้มมากอะคือแบบใจไม่ได้พอเดี๋ยวเรามีคอนทัวร์แบบพาวเดอร์อยู่แล้วด้วยมีก็จะยังไม่เน้นอันนี้มากสำหรับแปลงตัวนี้เนี่ยสำหรับแปลงด้านสีขาวอันนี้เป็นเซตลูกสาวคนกลางมั้งเซตแบบเซตเป็นลูกๆของเขาทั้งเลยจับเด่นนะคะทุกอย่างด้วยฟองน้ำนะคะซึ่งของเขาไม่มีฟองน้ำวันนี้เมย์เลยใช้ของโรลิกส์นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ประจำของเมย์ดูเป็นธรรมชาติได้อยู่เพิ่มการปกปิดนิดนึงเนื่องจากว่าเมย์มีรอยสิวค่อนข้างเยอะนะคะช่วงนี้เราก็จะคอนซีลเฉพาะจุดเท่าที่ลองดูนะเนื้อค่อนข้างที่จะแห้งพอสมควรนะคะคือไม่ได้ครีมมี่หรือว่าไม่ได้ข้นมากขนาดนั้นเวลาเกลี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะเซตตัวไวแล้วก็เกลี่ยยากนิดนึงด้วยเฉดสีแล้วโอเคนะคือออกมาเนี่ยไม่ได้ดูวอกรอยหรือว่าเพี้ยนอะไรนะคะโดยส่วนตัวเมย์แฮปปี้แต่ถ้าพูดถึงการจะเอามาใช้เป็นคอนทัวร์ข้างล่างเนี่ยเมย์ว่าเนื้อมันแห้งแล้วก็เบลนยากไปนิดนึงในความรู้สึกเมย์เพราะฉะนั้นเมย์จะยังไม่เน้นมากเดี๋ยวเราไปเน้นกันที่เป็นพวกคอนทัวร์แบบแป้งฝุ่นละกันนะคะเพื่อให้เมคอัพมันทนนะคะแล้วก็ให้ตัวโปรดักต์เนื้อครีมเนี่ยมันยึดเกาะกับผิวได้ดียิ่งขึ้นเมย์ก็จะใช้แป้งฝุ่นนะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาเขาจะมาเป็นแป้งฝุ่นตลับสี่เหลี่ยมแล้วก็มี4สีดูแล้วเนี่ยจะเลือกสีที่จะใช้ออกมายากนิดนึงว่ามันอยู่ในอันเดียวกันน่าจะต้องปัดผสมกันไปเลยซึ่งเราก็จะใช้อุปกรณ์ของเขาทับที่ให้มาเนื้อละเอียดอยู่นะคือเซตแล้วแบบเนียนดีนวลด้วยเวิร์กอยู่มันจะมีบางสีที่มีเชมเมอร์อยู่ในนี้นะแต่พอมันรวมๆกับอันอื่นแล้วมันค่อนข้างจะกลืนอยู่พอทีเดียวนะคะต่อมานะคะเมย์จะมาเขียนคิ้วนะคะโดยที่สำหรับไอเทมที่เมย์จะใช้เขียนคิ้ววันนี้ก็คือตัว Professional Contouring Highlighting Palette อันนี้เองนะคะซึ่งอาจจะสับสนหน้าตายังไงหน้าตาต่างกันยังไงนะคะก็2สีแบบนี้ถ้าเป็นตัวเนื้อครีมก็จะเป็น Palette สีดำนะคะส่วนถ้าเป็นตัวคอนทัวร์หรือไฮไลติ้งที่เป็นแบบแป้งก็จะเป็นสีขาวแบบนี้มีทั้งหมด6เฉดสีเหมือนเดิมแผ่นใหญ่เวอร์วางอลังการนะคะซึ่งสีที่เมย์จะใช้เขียนคิ้วน่าจะเป็นสีนี้สำหรับแปลงที่ใช้นะคะก็จะเป็นตัวเซตยูนิคอร์นอันนี้นะคะเป็นเซตเมอร์เมดของซุปเปอร์มัมนั่นแหละนะคะเป็นแปลงหัวตัดทางเรารู้สึกว่าสีมันแอบอ่อนกว่าที่คิดไปเยอะมากนะคะก็เลยจะมาใช้ในอายแชโดว์พาเลตตัวนี้นะคะ Bellissima นะคะก็เปิดมาก็จะพบกับอายแชโดว์หลายสีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูทีหลังแล้วกันแต่ว่าเมย์จะใช้ตัวนี้ใช้มาสคาร่าคิ้วปัดอีกทีเพื่อให้มันดูอ่อนลงเนื่องจากเป็นคนชอบคิ้วที่ไม่ดูแบบเข้มมาก
มาถึงขั้นตอนการแต่งตานะคะสำหรับอายแชโดว์เนี่ยต้องบอกเลยว่าของเขามีให้เล่นเยอะมากนะคะซุปเปอร์มัมแกมลัสอายแชโดว์พาเลตนะคะนี้จะเป็นพาเลตใหญ่มากที่มาพร้อมกับอายแชโดว์หลากสีแต่เป็นโทนแบบออทัมทั้งนั้นเลยคือเป็นโทนทองโทนแชมเปญโทนแบบเหลือบๆทองน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นชิมเมอร์ทั้งหมดอันที่2ที่เพชอบมากอันนี้เคยรีวิวไว้ในบล็อกแล้วนะคะก็คือ Intense Temptation Eyeshadow นะคะจริงๆเขามีทั้งหมด4เบอร์นะคะแต่นี้เป็น2เบอร์ที่เมย์ใช้แล้วชอบมากนะคะซึ่งอันนี้เคยทำ How to แล้วเพราะฉะนั้นจะยังไม่แต่งอันนี้เลยเล่นตัวหลักของเรานะคะก็คือ Balisma Palette ตัวนี้นี่เองนะคะซึ่งเขาเป็นอายแชโดว์แบบคัสตอมซึ่งสามารถย้ายสลับเปลี่ยนที่ได้ข้างในก็จะมีอายแชโดว์ทั้งหมดมากมายหลายสี15สีนะคะทั้งหมดนี้เลยมีออกมา3รุ่นเหมือนกันคือมีแบบ3เฉดให้ทุกคนเลือกแต่แต่ละพาเลทเนี่ยเขาก็จะรวมสีมาให้แล้วถ้าใครชอบอายแชโดว์มากๆก็สามารถไปซื้อพาเลทอื่นแล้วก็มาแมทช์รวมในนี้ได้นะคะไม่รู้จะเลือกอันไหนก่อนอะยังไงดีเอาเป็นสีประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะมีจะลงให้ทั่วเปลือกตาไปก่อนนะเนื่องจากว่าแต่งไปคิดไปเรายังไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะไปทางไหนใช้แปรงมันไม่ขึ้นเท่ากับใช้นิ้วนะเมย์จะใช้สีนี้จะลงบริเวณช่วงด้านนอกนี้แล้วกันเดี๋ยววันนี้จะติดขนตาปลอมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสีอายแชโดว์เมย์จะขึ้นสูงกว่าปกตินิดนึงนะคะมันสามารถเล่นได้เยอะขึ้นเป็นทริคสำหรับใครที่แบบดูเมย์แต่งตาบ่อยๆจะสังเกตว่าเมย์จะไม่ค่อยติดขนตาปลอมแต่ถ้าติดแล้วเราสามารถอัพสเกลความแน่นของตาเราขึ้นไปเพิ่มได้ต่อมาใช้แปรงที่เขียนคิ้วเมื่อกี้นะคะแต่อายแชโดว์สีนี้นิดนึงเอามาเล่นช่วงหางตาด้านนอกมันจะได้เป็นเหมือนแบบสีออกอมน้ำตาลแบบใบไม้ร่วงใช่ป่ะแล้วก็ตามมาแบบติดชมพูนิดนึงแล้วไล่ส้มนะคะไล่ด้วยสีชมพูตรงนี้นิดนึงนิดเดียวไม่เยอะมากตรงนี้จากนั้นเกลี่ยทุกอย่างนิดนึงนะคะให้มันดูมีความแบบระมุนนิดนึงโดยการที่เมย์จะใช้สีน้ำตาลแบบนี้ไฮไลท์โหนกคิ้วนะคะด้วยสีแมตต์ตรงนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปฟาดเอาทีหลังนะใช้คำว่าฟาดเวลาเราถ้าเราไฮไลท์ตรงนี้เว้นที่ให้นางเนี่ยตาเรามันก็จะดูแบบไม่ดูเยอะจนเกินไปเพื่อไม่ให้หนักมือจนเกินไปเราจะพอกับพาเลทนี้ก่อนนะคะเมย์จะมาแต่งเพิ่มเติมโดยการใช้ชิมเมอร์นะคะจากอันนี้กับสีตรงนี้ซึ่งเมย์จะใช้ลงบริเวณช่วงหัวตาตรงนี้นิดนึงตัวนี้เป็นสีดำนะคะแต่ว่ามีชิมเมอร์สวยมากอะทุกคนคือมันไม่แมทซะทีเดียวอยากใช้นะคะเอามาลงช่วงหางตานิดนึงแล้วกันไม่เยอะมากนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปทับสีชมพูข้างบนที่เราลงไปนะคะแค่นิดเดียวแค่นี้ไฮไลท์หัวตากันนิดนึงนะคะกับตรงนี้เลยใช้ผสมกันสองสีก็ได้สำหรับพาเลทนี้ส่วนตัวเมย์ว่าสวยมากนะทุกคนคือมันเป็นเนื้อชิมเมอร์ที่ค่อนข้างดีละเอียดครีมมี่เนื้อสมูทนะคะแล้วก็พิมเมนต์แน่นพอสมควรไปดัดขนตาแล้วก็เขียนอินเนอร์ไลเนอร์มาเรียบร้อยนะคะเนื่องจากขี้เกียจปัดมาสคาร่านะคะแล้ววันนี้ก็ซุปเปอร์มัมเขามีขนตาปลอมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเล่นขนตาปลอมให้ดูกันนะคะโดยรุ่นที่เมย์จะเลือกมาเล่นวันนี้เป็นรุ่นตัว Handmade Natural Fall Eyelashes นะคะคือเขาบอกว่าสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นผมใช้ผมคนนะคะมาทำเลยนะคะที่วันนี้เมย์จะใช้ H10ตัวนี้ติดแล้วกันนะคะเดี๋ยวไปติดแล้วเดี๋ยวกลับมานะจ๊ะติดขนตาแน่นมากทุกคนไม่ได้ติดขนตาแน่นขนาดนี้มันนานมากนะคะนี่คือแบบสุดยอดอ่ะอู้ในส่วนของขนตาล่างก็จะปัดนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าขนตาบนแน่นมากตอนแรกว่าจะไหม้แต่รู้สึกว่าถ้าไม่ติดถ้าไม่ปัดนี่จะโลนมากเลยมาถึงขั้นตอนการคอนทัวร์นะคะซึ่งสำหรับคอนทัวร์ก็อย่างที่เมย์ใช้ไปนะคะที่เรามาเขียนคิ้วเมื่อสักครู่นะมันจะมีเป็นสีอมชมพูอย่างนี้อันนึงนะคะแล้วก็สีอมเหลืองอีกอันนึงก็จะเป็นแบบมีชิมเมอร์น้อยๆนะคะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากแต่วันนี้เมย์จะใช้เป็นตัวข้างล่างนี้นะคะในการคอนทัวร์กับแปรงเมอร์เมดเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นแบบ angle brush นะคะเ
ข้างจมูกนี่ก็สามารถเชดดิ้งได้นะให้มันดูแบบโด่งขึ้นด้านหน้านะคะผิวหน้าเนี่ยอาจจะใช้ตัวอย่างเงี้ยในการช่วยเซตนิดนึงก็ได้มันก็จะดูผ่องขึ้นสำหรับใครที่อยากจะใช้ไฮไลท์เนื้อแมตต์นะคะหรือเนื้อที่ไม่ได้มีชิมเมอร์แบบเนี้ยตัวแบบการใช้พวกแป้งที่มันสว่างหน่อยเซตก็ว่าช่วยได้สำหรับแก้มนะจริงๆซุปเปอร์มัมเขามีบลัชออนนะคะแต่ว่าเมย์ไม่แน่ใจว่าเมย์เอาไปไว้ไหนแล้วก็เลยแบบหาไม่เจอนะคะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะหยิบเอาอันอื่นมาใช้แล้วกันนะคะกับแปรงที่เป็นแปรงแบบนี้ของเขาสำหรับตัวโมเมนต์เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าแปรงที่เมย์เอาไว้พกเวลาเดินทางนะคะเพราะว่าไซส์มันค่อนข้างจะกระทัดรัดพกพาง่ายสำหรับพาเลทนี้นะคะส่วนตัวเมย์รู้สึกว่าสิ่งที่ใช้ได้จริงๆจะเป็น2 อันนี้ที่เมย์รู้สึกว่าใช้แล้วเวิร์กนะคะเพราะแป้งตัวนี้มันเนื้อเนียนแล้วก็สมูทดีไม่เป็นช็อกไม่เป็นผงนะคะแล้วก็สีสว่างแบบอันเดอร์โทนเหลืองๆแบบนี้มันช่วยในการขับผิวคนไทยได้ง่ายหน่อยแล้วก็ตัวคอนทัวร์จะเป็นสีนี้ที่สวยอาจจะไม่ได้เข้มมากนะแต่ว่าเป็นสีที่กำลังดีนะคะสองอันนี้จะมีติดอันเดอร์โทนอื่นๆอันเดอร์โทนอุ่นเกินไปนิดนึงไฮไลท์นะคะนี้เป็นเรียกได้ว่าไครแม็กอีกหนึ่งอันเหมือนกันนะคะสำหรับซูเปอร์มัมไฮไลติ้งพาเลตนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เปิดมาข้างในก็จะเจอกับไฮไลท์ทั้งหมด6สีสีที่เป็นโทนเข้มๆชมพูแบบนี้นะคะสามารถเป็นบลัชได้แล้วก็มีไฮไลท์ครบทุกเฉดแปรงวันนี้ที่จะใช้ลงก็คืออันนี้นะคะซึ่งอันนี้เป็นแปรงไฮไลท์ที่เมย์ชอบมากเหมือนกันนะเป็นแบบแฟนบลัชนะคะ2สีละกันสีนี้นะคะจะเป็นสีที่ใช้บ่อยกับสีติดชมพูนิดนึงไม่เยอะมากฟาดเข้าไปเหมือนบลัชชมพูตัวนี้นะคะผสมกันไปให้หมดเป็นโลผสมไหนๆก็มีแล้วเหมือนจมูกคิวปิดโบนะคะแล้วก็คางนี่เน้นนิดนึงเพราะว่าเป็นคนที่คางสั้นสำหรับไฮไลท์อันนี้นะจัดว่าสวยนะคือส่วนตัวเมย์ใช้แล้วเมย์ก็ชอบนะคะอยู่ในระดับความชิมเมอร์ที่กำลังดีแล้วก็มีสีให้เลือกเยอะนะคะออกมาก็ไม่ได้ดูแบบเรียกว่าอะไรโดดหรือลอยหรือว่าดูชิมเมอร์แบบแปลกๆเกินไปนะคะสำหรับ Velvet Mousse ตัวนี้นะคะเนื้อมันจะเป็นเนื้อ Liquid Lipstick ที่ให้ฟินิชที่ดูกลอสซี่นิดนึงแต่ว่าพิกเมนต์ค่อนข้างแน่นนะคะเดี๋ยวเมย์จะลองทาเบอร์5กับเบอร์9ให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วกันนะมันเป็นคอมโบที่เมย์ใช้บ่อยนะคะคู่กันทีนี้ลิปสติกอีกหนึ่งรุ่นที่เมย์ชอบนะคะก็คือ Ultra Rich Lipstick อันนี้นั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นลิปสติกแบบแท่งนะคะมีหลายสีมากๆนะคะสีที่เมย์จะมาทาให้ดูก็จะมีอยู่2สีนะคะสีแรกจะเป็นสี Sugar นะคะนูชมพูในแบบที่ไม่ได้ชมพูจ๋าเกินไปนะคะซึ่งเมย์ชอบนะคะแล้วก็อีกอันนึงชื่อสี Red Velvet นะคะเป็นสีแดงที่มีความกล่ำนะคะซึ่ง2สีนี้ทาด้วยกันแล้วดีมากแอบผสมเพิ่มนิดนึงกับสี Sex on the Beach นะคะจะได้แบบใกล้เคียงกับสีตาของเราผสมหลายสีมากสำหรับลิปตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเนื้อจะแอบแข็งแล้วก็แบบค่อนข้างแห้งนิดนึงนะคือต้องแบบบำรุงดีๆนิดนึงก่อนทานะโดยเฉพาะสีเข้มๆเนี่ยจะแข็งแล้วก็แบบทายากนิดนึงหนืดๆนะคะแต่ว่าพอเวลาทาแล้วติดทนมากติดทนพอๆกับลิควิดลิปสติกเลยส่วนตัวเมย์ชอบใช้นะคะยิ่งทนแต่โทนนู้ดเนี่ยจะทาได้ง่ายกว่าสมูทกว่าเลยชอบใช้แบบทานู้ดก่อนแล้วก็ทาแมตที่เป็นเข้มๆตามก็จะได้แบบประมาณนี้ชอบถือว่าได้ลุคที่แบบถูกใจมากๆนะมีความแบบเบอร์กันดี้มีความแบบเหมือนอุ่นๆนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ดูโอเคชอบนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีไอเทมเกือบครบแล้วนะคะก็ขาดเรื่องอะไรคิ้วนะคะแล้วก็พวกไลเนอร์มาสคาร่านะคะที่ยังไม่มีที่เหลือคือแบบสามารถแต่งหน้าเป็นฟูลเมคอัพอย่างนี้ได้เลยเมย์จะขอหยิบไอเทมที่ส่วนตัวเมย์ใช้แล้วชอบนะอย่างแรกคือไอแชโดว์นะคะคือไอแชโดว์ทุกรุ่นเมย์แฮปปี้มาก texture ดีเนื้อดีครีมมี่ติดตาดีติดทนสีชัดนะคะชิมเมอร์ก็เป็นชิมเมอร์ที่สวย
สีเวลาเขาจัดออกมาอยู่ในพาเลทอะค่อนข้างดีแพคเกจจิ้งเนี่ยเอาจริงๆเมว่าค่อนข้างธรรมดาคือแอบจะดูก้องแก้งดูพลาสติกดูแบบปงเป้งไปบ้างอะแต่ว่าด้วย texture เนื้อแล้วก็การจัดสีการแบบเรียงสีมาอะไรเงี้ยเมย์แฮปปี้มากส่วนของ Bella Lisma อันนี้เป็นตัวใหม่สุดที่เมย์รู้สึกว่าคอนเซ็ปต์เขาดีมันเหมือนฟิลเหมือนเราคอสตอมอายแชโดว์พาเลตเองอะคือใครบ้าแต่งตานี่แบบน่าจะอินมากๆนะคะเมย์ก็อินแต่ว่าอย่างพาเลตเนี้ยส่วนตัวเมย์รู้สึกมันขาดสีกลางที่จะใช้เป็นสีเบจหลักนิดนึงคือถ้าแต่งแน่นมันจะแน่นมากเลยนะคะแต่งลุคที่มันดูกลางๆจะยากนิดนึงแต่ว่าเนื้ออายแชโดว์เนื้อแมตต์อะไรอะทำได้ดีมากเพราะฉะนั้นอายแชโดว์เมย์ให้ผ่านนะคะส่วนของไฮไลท์ก็ให้ผ่านเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเท็กซ์เจอร์เดียวกันคิดว่าไม่น่าต่างนะคะแล้วก็ทาออกมาก็ค่อนข้างดีนะคะมีตัวลิปสติกนะคะที่เป็นเจ้าตัว Velvet Mousse กับตัว Ultra Rich อันเนี้ยที่เมย์ชอบนะคะที่ใช้ประจำเรื่อยๆอีกอย่างนึงที่แนะนำนะคะแปรงคือสำหรับซุปเปอร์มัมเนี่ยจริงๆเขามีแปรงหลายรุ่นแต่ละรุ่นคุณภาพหรือว่าตัวขนแปรงเนี่ยเมย์รู้สึกว่ามันแอบจะมีความต่างนิดหน่อยนะส่วนตัวเมย์จะเรคคอมเมนด์แล้วก็แนะนำเป็นรุ่นเมอร์เมดอันนี้นะคะของเมย์เนี่ยมันจะกระจัดกระจายนิดนึงเพราะว่าเมย์เอาไปใช้ในหลายๆที่นะคะแต่นี่คือหลักๆรุ่นนี้เป็นขนแปรงที่ดีมากแล้วก็ไซส์ก็โอเคแล้วก็ใช้ได้หลายแปรงในเซตเดียวนะคะส่วนตัวเมย์แฮปปี้สำหรับขนตาปลอมเนี่ยส่วนตัวเมย์รู้สึกว่ามันเบาดีแล้วก็ค่อนข้างจะสบายตามากๆไม่รู้สึกหนักตาทั้งที่สเกลความหนามันค่อนข้างหนามากนะคะอยู่ในกล้องก็ดูแบบระมุนดีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะติดก็คือว่าเมย์รู้สึกว่าปลายขนตามันทื่อไปสำหรับเมย์ของจริงมันแอบดูแบบดูเป็นขนตาปลอมขนตาปลอมไปนิดนึงเมย์ชอบอะไรที่ละมุนกว่านี้นะคะสังเกตได้ว่าเนี่ยขนตาปลายขนตามันแอบจะแบบเหมือนแบบฉับๆไปนิดนึงในความรู้สึกเมย์นะคะซึ่งอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวที่แบบรู้สึกว่าเออถ้ามันได้ฟิลขนมิ้งอ่ะคือแบบปลายแหลมปิ้วอย่างเงี้ยน่าจะสวยนะคะแต่มันเบามากจริงๆคือตอนนี้ติดไม่รู้สึกหนักตาปกติที่ไม่ติดขนตาปลอมเพราะรู้สึกหนักตาก็จะมีประมาณนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้นะคะใครอยากดูรีวิวหรือ how to อะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกเมย์ว่าได้ด้านล่างเช่นเคยนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกด subscribe นะคะแล้วก็ถ้าอยากดู one brand tutorial ไหนก็คอมเมนต์บอกเมย์ไว้ได้เมย์จะพยายามทำหลายๆแบรนด์ออกมาเรื่อยๆแล้วแต่ feeling แล้วแต่อารมณ์เรานะคะก็จะพยายามถอยออกมาเรื่อยๆเนาะเมย์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย